แค่ความเสี่ยงเฉยคือยังไม่ถึงว่าเป็นโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าว่าส่วนตัวเองอยู่เนี่ยมันติดกันแล้วแม่ร่างกายเราคิดว่ามันอะไรมันติดขัดอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับอืมตอนนี้ไม่ยังไม่รู้สึกอะไรครับผมก็คืองั้นก็มีความกังวลกังวลเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่ที่หมอเขาหมอมีใช้โอ้โหหมอไม่น่าพูดเลยเนาะครับผมทำให้เรากังวลเพราะว่าจริงๆคือไม่เป็นคนที่ไม่ทานเค็มไม่ทานอะไรแต่ว่าแม่เขาเป็นทีนี้กลัวเรื่องกรรมพันธุ์อืมครับแต่ว่าแม่ไม่ยังคิดเนี่ยใช่ครับแม่ครับก็ดีมาตลอดนะให้รู้ครับผมใช่ครับตั้งแต่เริ่มพูดคำว่าโรคไตครับตอนนี้เขาไม่มีแล้วครับแน่นอนก่อนหน้านี้คุณแม่คุณเนี่ยหน้าตาเนี่ยดำด่างครับมากมากด้วยใช่ครับตอนนี้หน้าครับถึงจะเป็นคนผิวดำแต่ไม่มีคำว่าด่างครับนะผิวพรรณดีขึ้นครับก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่ที่ให้คุณแม่ไปหนึ่งในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โอเคนะวันนี้มาถึงรุ่นลูกครับโอเคนะครับเอาล่ะเมื่อกี้บอกว่ากังวลในเรื่องหมอทักทวงหมอไม่น่าเลยทำให้มันเหมือนกับว่าถ้าผมวินิจฉัยความเป็นหมอนะเมื่อท่านพูดเช่นนี้มีโอกาสเป็นโรคไตแล้วก็กังวลแล้วเพราะว่าโรคไตนะวันนี้มันจะต้องไปถึงขั้นฟอกเลือดดูสิว่าสภาพของคนฟอกเลือดโอ้โหมีชีวิตแต่เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเราก็เป็นไปได้ที่ไปถึงจุดนั้นเมื่อคุณหมอเขาทักท้วงถ้าเป็นผมผมจะไม่ทักท้วงถ้าผมเป็นหมอนะเผอิญไม่เฉยจริงจริงมันก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วงอนะเพราะฉะนั้นผมจะให้คำตอบสุดท้ายคือดูมันจะสบายตัวโอเคนะเรารู้ไว้แต่ต้องการสังเกตความสบายตัวหายใจครับมันจะโปร่งโล่งเบาสบายเนื้อสบายตัวเพราะฉะนั้นตัดกังวลตรงนั้นสิ้นเชิงโดยธรรมชาติมันเองโอเคนะเอาพิงไปเฉยดีมากครับสังเกตเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ครับมันจะไปรักษาสุขภาพรักษาร่างกายมนุษย์นะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยรักษาร่างกายมนุษย์ให้มนุษย์ใช้ชีวิตร่างกายได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ครับเหมือนกับชาวโลกเขาใช้กันจำใหม่พลังงานบริสุทธิ์นี้จะเข้ามารักษาร่างกายมนุษย์ครับการพูดคุยนี่เป็นการปรับความเข้าใจด้วยว่าอันที่บอกเมื่อกี้ได้กังวลจากแพทย์ท่านว่าครับผมมันถึงนี้ก็จะเข้าใจครับเมื่อเข้าใจปุ๊บมันก็จะตัดตอนนั้นเลยครับแชร์ความเข้าใจระหว่างคำพูดของนายแพทย์นางแพทย์คนนั้นกับนาทีนี้โอเคนะปรับความเข้าใจกันใหม่ก็ได้นะครับหรือสลายความเชื่อเขาว่าเราจะอาจจะเป็นสลายความเชื่อที่เขามีความเชื่อของเขาตามนั้นมาใส่เราสลายความเชื่อของเขาโดยเรามาทำความเข้าใจของเราพิจิตความจริงพิจิตความจริงจะให้ต่อไปนี่คือคุณจะสดชื่นมากกว่าเดิมโอเคนะครับผมด้วยรับพลังงานตอนนี้โอเคครับหายใจนี่ไหมอีกทีก็ได้เพื่อให้มันดูสิพลังงานบริสุทธิ์นี่มันให้ได้ขนาดนั้นเชียวเหรอคำตอบสุดท้ายที่คุณเองเป็นผู้ที่ได้รับนี่ไงคำตอบสุดท้ายคุณได้รับปัจจุบันแพทย์ปัจจุบันคำเริ่มต้นก็อยู่ที่เขาครับความเป็นมาได้เป็นไปก็อยู่ที่เขาคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่เขาครับนะของเราจุดเริ่มต้นที่เราครับจุดสุดท้ายคำตอบอยู่ที่เราเอาเราเป็นหลักรวมความแล้วโอเคนะครับผมมันแน่นอนกว่าเยอะสังเกตครับเหยียบหลังเท้าผมดีๆผมเคาะแค่นี้แต่ร่างกายคุณจะดีหายใจเองถามว่าเป็นเช่นไรครับรู้สึกว่า 1. ไม่รู้สึกอะไรเลย 2. รู้สึกว่า
ตัวหนักขึ้นหรือตัวรู้สึกเบารู้สึกเบาขึ้นนะครับดูมันผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นครับครับคำว่าเบาตรงนี้นะฮะคำอธิบายคือเมื่อเรามีพลังเพิ่มขึ้นมันจะทำให้เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั้นได้คล่องตัวยิ่งขึ้นก็คือเบาคำว่ารู้สึกตรงนี้คือประสาทวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับคำว่าความรู้สึกเขาจะไม่ยอมรับเลยมันเรื่องของเขาเนาะเขาคือเขาเราคือเราครับเมื่อเขาไม่ยอมรับก็เรื่องของเขาแต่เรา get into แปลว่ารับได้ด้วยสองฝ่ามือกันหนึ่งการสนทนากันครับหวังว่าคงจะลบโปรแกรมที่ถูกนายแพทย์ท่านนั้นระบุว่ามีโอกาสเป็นโอกาสคงลบโปรแกรมนั้นไปแล้วครับคำว่าคงลบแปลว่าคุณเป็นคนที่เซเยสลุนองตาเขาบอกโหนเขาบอกไม่ใช่มันรู้เองครับผมตัวนี้ไม่มีใครตอบมันรู้เองนะต่อไปใช้คำว่านั่นคือเขาครับมันเป็นวิชาชีพของเขาครับแต่ตัวเราเนี่ยไปเป็นส่วนร่วมการประกอบชีพของเขาครับคิดให้เป็นอันนี้ครับผมต้องด้วยปัญญาถึงจะออกไม่ใช่ปัญญาจะไม่แยกไม่ออกนะครับผมเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปเชื่อว่าต่อไปแปลวันหน้าเชื่อว่าคงจะไม่ไปใช้บริการเขาครับ คำสุดท้ายผมพูดเองเนี่ยพูดออกมาหลายปีมากอย่างน้อย20ปีก็พูดแบบนี้คือใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลทั้งรัฐะและเอกชนครับที่นั่นเป็นจุดรวมโรคครับผมโอเคไหมเข้าใจเนาะเข้าใจครับเข้าใจใครอยากมีก็ไปที่นั่นครับถ้าหากว่าใครไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายก็ไปให้เขารักษาไว้ครับคำพูดนี้ต้องรู้ได้โดยปัญญานะครับครับผมงั้นมาถึงวันนี้จะไปไหมเนี่ยจะไปเอาโรคไหมเนี่ยไม่เอาครับทำเอางั้นตัดตอนเขาคือเขาเราเราใช่ไหมเราเป็นตัวเป็นตัวตัดเราตัวเราเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักและเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราครับธรรมชาติเราเกิดมาในบทแบบธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะมาครอบงำธรรมชาติครับอย่าให้วิทยาศาสตร์คือของเขามาครอบงำความเป็นธรรมชาติของเราโอ้โหภาษาเนี่ยหวังว่าคงจะเข้าใจครับเข้าใจครับผมดีมากครับครับคนที่เข้าใจภาษาลุงออกผู้นั้นเจริญทุกคนครับเพราะลุงออกไม่ได้ปรารถนาเรื่องของใดๆที่มีการแลกเปลี่ยนไปเรื่องมันราวยกเว้นตู้ที่เห็นอยู่กับซองถ้าจะมีครับถ้าจะมีไม่ได้นะแม่เขารู้ดีครับครับโอเคนะจบไหมจบครับผมครับยอดเยี่ยมทำมันถึงยอดเยี่ยมผมจะดูหน้าตาเวลาพูดสุดนั้นนะแต่เข้าใจนะ